สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเพชรนะครับวันนี้เราจะมาทําสอนการทําให้ Oppo A37 กลายเป็นหน้าจอ iPhone โดยไม่ต้องโหลดแอปใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่เราดาวน์โหลดลิงก์ที่ผมให้มาเพราะว่าเราจะเป็นการดาวน์โหลดทีมนะฮะขั้นแรกให้กดไปที่ร้านค้าทีมนะฮะเฮ้ยขั้นแรกมันจะพอผมดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บให้เปิดที่ดาวน์โหลดนะครับมันจะกดเปิดปุ๊บมันจะเด้งมาหน้านี้เองนะฮะแล้วก็หาอันนี้ผ่านนี้เห็นไหมกล้องโฟกัสไหมโฟกัสโอเคนี่ครับอันนี้นะกดใช้เลยครับง่ายๆแค่นี้เองครับนี่ครับแค่นี้ก็จะกลายเป็น iPhone แทบแยกไม่ออกจริงครับถ้ามองไกลๆเนี่ยนี่แต่ iPhone มันไม่มีปุ่มข้างล่างไงอ๋อแล้วตรงนี้มันก็จะกลายเป็น iOS 10ด้วยนะในตั้งค่าเนี่ยว้าวสุดยอดเลยขอบคุณมากครับนี่